หนุ่มคนไหนยังสอดส่องเสียงไม่หรือสาวสาวคนไหนสอดส่องเสียงอีกทีสดทุกท่านนะฮะครับผมไฮกันไปนะครับผมกับงานเพลงของร่วมสมัยนะครับผมก็มีบทเพลงใหม่ๆนำมาฝากกันด้วยนะครับผมกับปูนิปอะไรนะปูนิปิปิครับผมเพลงอะไรไม่รู้ทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะฮะมันเป็นภาษาทางภาคอีสานนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้หนีบอย่างนั้นนะฮะหนีบคนชื่อกะปิครับผมในบทเพลงเหรอครับผมครับผมแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก็ภาษาที่เรานะครับผมมาเป็นเพลงใหม่ๆกับพวกเรานะฮะครับผมนะนึกว่าจะเล่าซะจบเรื่องเลยทีเดียวนะโอเคนะครับแม่ก็ร่วมสนุกกันนะครับชื่นชอบบทเพลงใดก็แนะนำกันขึ้นมาแนะนำกันขึ้นมาด้วยได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านเจ้าภาพนะครับได้ยังไงเรียนเชิญขึ้นมาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบบทเพลงใดก็
แนะนำกันขึ้นมาได้เช่นกันนะครับนะก็ยังไงรวมสู่กันเต็มที่แล้วรู้สึกว่าน่าจะชอบแนวของสามชาติเป็นพิเศษด้วยนะเดี๋ยวจัดพิเศษให้แล้วกันนะครับนะกับทีมงานทัศภาพกันนั่นเองนะครับกับงานแค่ไม่นี้นะงานอุปสมบทนะครับนะจับเจ้าหน้าและนาคเพชรนั่นเองนะครับครับโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ก็รบสู่กันต่อเลยแล้วกันนะครับกลับมาเป็นแนวของบทเพลงย้อนยุคกันนะครับซ้อมสบายๆกันในรอบนี้นั่นเองนะครับอ่ะวันแล้วเริ่มเลยแล้วกันนะครับกับผลงานเพลงฟังข่าวที่แก้วครับผมเริ่มต้นกันในจังหวะตะลุงครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมกับตะลุงคนนี้นะฮะช่วงนี้ก็สลับสับเปลี่ยนครับผมอยู่ในแนวของย้อนยุคกันบ้างนะครับสุพรรณบุรีบอกว่าลำดวนนี้จะแต่